เก่งนะคะพี่หมอรู้จักนอนอาบแดดด้วยแม่เห็นแม่ถือกล้องไม่ได้เลยไอ้พวกนี้ก็แปลกเห็นแม่ถือกล้องไม่ได้พี่เมฆพี่เมฆก็ชอบอยู่ก็อย่างนี้ดูได้ดูได้อาบแดดนะลูกดีแล้วแหละอาบแดดลูกสุดยอดเก่งอ่ะจะได้แข็งแรงไม่เหมือนพี่ฝนพี่ฝนเอาแต่อยู่แต่ในร่มมันวันหนึ่งนี่น้องท้าอาบแดดนี่ยุงเป็นหวัดหรือเปล่าลูกไหนดูสิไหนดูสิจามฟิตฟิตโอ้มีน้ำมูกเดี๋ยวนะคะไม่มีอะไรค่ะแค่จามจามนิดหน่อยแล้วก็เช็ดไปก็ไม่ได้มีน้ำมูกซึมไม่ได้มีน้ำมูกซึมอะไรน้องฟ้าคะน้องฟ้านี่เห็นจุนแม่ไม่ได้เลยนะคะฮะบ้านอุ๊ยลุงลุงเป็นหวัดแน่เลยอ่ะกินยาเรียบร้อยแล้วค่ะหมอบอกว่าช่วงนี้ฝุ่นไอ้ค่าฝุ่น PM มันเยอะก็เลยอาจจะทำให้มีบ้างแต่ว่าก็แค่นั้นนะคะ3ครั้งจามไป3ครั้งแล้วก็ไม่มีแต่แม่อ้อมก็ไปเอายามาให้กินแล้วล่ะเรียบร้อยแล้วล่ะหมอบอกว่าถ้าตัวไหนมีอาการก็ให้กินได้เลยเป็นยาแก้แพ้ แล้วแม่อ้อมออกที่ป้อนยามาปรากฏว่าแม่อ้อมใช้ไม่เป็นสุดท้ายก็ต้องป้อนมันค่อยรู้มันป้อนง่ายป้อนยาง่ายค่ะสุดท้ายก็ป้อนมือนั่นแหละมันไม่เหมือนฟ้าฟ้าป้อนยายากมากพี่หมอก็ป้อนยากแต่พี่เมฆป้อนง่ายที่สุดค่ะ มันไม่สนเลย มันนอนเงียบเลย มันนอนเงียบเลย มันไม่สบายตัวมาหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวไปอ้อมไปดูมันก่อนใครจะไปเหมือนไอ้อ้วนนี่ล่ะคะนอนพุงพุ้ยเนี่ยนอนอ้วนอยู่เนี่ยค่ะสบายดีค่ะก็ชักมาจนต้นเดือนแต่ว่าหลังๆมานี้ก็ยังไม่มีอาการอะไรค่ะถามว่าชักทุกเดือนไหมทุกเดือนค่ะมากน้อยแล้วแต่นะมันเป็นธรรมดาของเขาอะนะแต่ก็ยังถือว่าน้อยกว่าคนอื่นบางตัวนี่ชักเยอะมากแต่พี่ฝนนี่ก็คือเดือนหนึ่งประมาณ 3-4 ครั้งเดี๋ยวนี้นะคะเดือนหนึ่งประมาณ 3-4 ครั้งก็แล้วแต่กินยาสม่ำเสมอนะแม่ก็ให้กินยาทุกวันอยู่แล้ววันละ2เม็ดเช้าเย็นแต่เขาก็ยังมีอาการอยู่มันเป็นโรคประจำตัวเขาอะนะคะนอนเนี่ยหัวเนี่ยต้องแบบทิ่มเข้าไปเนี่ยอารมณ์ไอเย็นเสียไปตัวนึงไอตัวที่เป็นปุ่มดิจิตอลน่ะซื้อที่หลังแล้วเสียด้วยนะคะพัดลมนี่ถ้าเกิดเป็นปุ่มระบบกดนี่จะดีกว่าเป็นแผงวงจรเนี้ยมันไม่ดีมันเสียง่ายอันนั้นเสียแล้วน่ะเดี๋ยวของพี่ฝนตัวเดียวแต่พอดีน้องไม่ชอบพัดลมอยู่แล้วเพราะน้องเขาไม่เอาพัดลมแค่เปิดพัดลมให้จะหนีกันหมดจะไม่นอนเลยอันนี้ก็คือเขาจะเอาลมธรรมชาติกันเพราะฉะนั้นเอ้าแม่อ้อมทำไมมันลงมาเองเหรอคนจริงแม่อ้อมเอามันขึ้นสูงนะทำไมมันลงมาเองหรือว่าไม่ใช่แม่อ้อมลืมสงสัยแม่อ้อมจะลืมเพราะว่าช่วงที่ว่ามันมีฝนแม่อ้อมกลัวว่าคนอื่นเขามาแล้วถ้าเกิดแม่อ้อมไม่อยู่บ้านแล้วคนอื่นเขาจะดึงไม่ได้ก็เลยเอาขึ้นมาแค่นี้เพราะว่าอากาศมันก็ไม่ค่อยแน่นอนนะเดี๋ยวฝนเดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้บอกไม่ถูกส่วนบ้านพี่ฝนเนี่ยเขาหลังเนี้ยค่อนข้างดีนะคะคือค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็มันกันน้ำมันกันแดดกันฝนได้เลยมันถึงได้แพงค่ะแต่ว่าถามว่างานมันดีไหมงานมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่งานมันหยาบแต่ว่าความคงทนอ่ะมันทนแน่นอนทุกอย่างมันแข็งแรงมากเช้าไอ้ตัวเล็กก็มาขอข้าวกินกินเสร็จแล้วก็ไปยุ้งเป็นไงคะยุ้งหายุ้งไม่สบายตัวเหรอลูกเหรอฮะ นอนนิ่ง ไม่ใช่หรอกค่ะมันง่วง